วันนี้อาวินเอลินอยู่ที่สวนสัตว์แปลกที่พัทยาอยู่ที่ Monster Aquarium พัทยามาดูต่อไปเราเจออะไรกันปลาครับคอมมอนมันดูคอมมอนนะต้องบอกว่าแตกตรงไหนคือปลาครับคอมมอนแต่ที่ว่าเขาอยู่ได้ตรงนั้นเสียแล้วตรงนั้นน่าจะมีเต่าสองหัวไหนดูสิหัวใช่ตัวที่จะรู้จะมาดูไม่ไม่คือหัวเฮ้ยจริงเหรอจะดูหน่อยเจ้าจีนคอนนาย2หัว6ขา6ขาปกติเจ้ามีกี่ขาเจ้ามีกี่ขาต้องมี4ขาดิลูกอ๋อหนูว่าเจ้ามี6ขาเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอทำผมก่อนมันจับได้นะเพียงแต่ว่ามันจะกัดใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่าสะบัดดิจะสะบัดดิที่ทำผมให้เหมือนกับมันอยู่ไม่สมผมท่านผู้นำที่จะไปท่านหนูมองอะไรมีดูคอนบิวเฉลยมันเรียกมันมาได้นะมันไม่สนใจพวกเราแล้วมันก็หันหน้าหนีแมวมาดูมันหันไปมันชื่อปีป้ากับปั๊ปปี้ยักษ์คู่เหรอว้าวอันนี้คือตัวอะไรอันนี้ไปอเมริกาปั๊ปปี้อันนี้ชื่อปีป้าในจังหวัดไทยไปอเมริกาจะเจอเยอะมากอันนี้เรียกไฟนะไฟหน้าทู่อ่ะทำไมมันไม่มีเป็นควายแคลแคลอ่ะทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นเลยน่ากลัวจังจริงเหรอถ้าเราไปกวนมันอุ้ยสวยไหมกงอ่ะไม่รู้เลยค่ะหรอกกงอาม่าเดี๋ยวก็มาดูอามินเอรินดูตรงตัวนี้สิน่ารักเรียนแล้วแล้วใครจะเวรมันเดี๋ยวนี่มันอีมูไม่ใช่เหรอปลาสไปร์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มฝูงนกเพลิแกนนกเพลิแกนกินปลาแน่เลยเนาะตาแดงมากเลยอะลูกตาสีแดงชาติวีไรแมวคาราเคิลแมวคาราเคิลมาไปตัวนี้หน่อยแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยอย่าเรียกว่าไม่เห็นเลยมันไม่อยู่อยู่ไหมอยู่แต่ว่ามันอยู่หลังถาดเขียวนี่ไงที่น่าสนใจก็คืออันนี้ที่เรามองเห็นนั่นเรามองเห็นอันนี้ตะโกอินเดียเห็ดขึ้นแล้วแต่ดูสิเห็ดมันขึ้นแล้วมันจะกินอาหารยังไงก่อนอุ้ย
ชไนเดอร์โอ้โหดำปีมันโฮมซูไหมลูกตัวนี้จระเข้จระเข้จริงจระเข้น้ำจืดของปลอมไหมของจริงจระเข้น้ำจืดมันดูเซ็งมากเนาะเอาเถอะตอนนี้ตอนกลางวันมุกจะนอนแล้วข้างบนอ่ะที่ไม่ตาไม่รู้กับไม่นานก็ตามันตัวใหญ่เท่ากันเลยขาวสีขาวก็เหลือมขาวนี่ว่าไงสงสัยต้องหลายเม็ดนะพลาตินัมไหนผู้เหลือมเคเมียมตัวนี้อะไรนะอีกัวน่าดูไทเทเนียมสิแล้วไทเทเนียมจริงมากเอ้ยพูดก่อนมีใจมันแลบเป็นใจนีน่ะทำไมนะอีนีมันทำไมนะมันแลบเป็นใจนีนไม่เหลืออะไรอีกคนหน้าคาราเมลมามาคาราเมลจริงด้วยจำเอาไว้ด้วยแดงถ้าแดงเจออันนี้อยู่ที่บ้านแดงจะทำยังไงแจ้งความแดงจะเก็บมันไว้หรือแดงจะโยนทิ้งไปเลยมันมีอยู่เพราะมันอาจจะมีพิษป้าเล่นถ่ายตรงนี้หรือเปล่าไม่ลืมค่ะแล้วมันก็เจ๋งมากแดงสีขาวไว้แดงเสด็จมันกินหนูแน่ๆทุกตัวก็กินหนูอยู่ให้เพื่อนๆดูเหรอเพื่อนๆมองเห็นไหมมันคือหญ้าใช่ไหมมันคืองูเฮ้ยอ๋อมันขดๆอยู่แนะนำเนี่ยครับทุกแกเสือดาวที่อุดจุนเลี้ยงนี่นะอยู่ข้างในแดดอยู่ตรงไหนคะที่เคยเห็นตัวนี้แล้วดิจะเคยเห็นตัวเนี้ยที่มองไม่เห็นอะแค่เคยเห็นเขาขาอยู่ที่จำไม่ได้อ่ะใช่แต่แค่เคยเห็นเขาขาอยู่ตัวละ 1,500 โอ้แพงจังป้านี่ไงมันต้องมีอะไรที่มันไม่ใช่งูลองดูสิลูกทำไมถึงเรียกว่ากิ้งก่าไม่เรียกว่างูเพราะว่าอะไรแค่คิดว่าเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยหนุ่มหรอเอ๊ะป้ายังโอเคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยลมไร้ขากลายเป็นงูกับกินเกลือกับสัตว์ที่สูงที่ใช้ไฟให้กับปลาทูอ่ะแป๊บนึงมันดูน่าสนใจถ้าเอามันแปะไว้บนต้นไม้สีเนี้ยถ้าสีแปลกๆมันจะเปลี่ยนสีไปตามสภาพแวดล้อมได้จริงเหรอสัตว์สำหรับชาวไม้ครับนี่คือตัวอะไรลูกนี่แอคโลโตสว่างต่างกันชัดเจนแอคโลโตทำไมมันไม่กระดิบตาคือจะบอกว่าตอนนั้นอ่ะมันนอนอยู่ในน้ำแต่พอมาเอากล้องมาถ่ายอ่ะมันก็เงยหน้าขึ้นมาแอคเลี้ยวเคยโดนอันนี้กัดจริงเหรอเลี้ยวกลับมาพันเตอร์เต็มนิ้วอ่ะไปหาหมอเลี้ยวบอกว่าอย่าหาแย่นี่คือปลาชะโดนะปลาข้างหลังเนี่ยเรียวบอกว่าอย่าหาแย่เพราะไม่งั้นแล้วก็จะโดนกัดได้มีคนเอาปลาชะโดไปกินด้วยนะหรอก็ไม่แปลกใจเนื้อเยอะมากเลยมันนิดเดียวอ่ะอ่านชื่อมันหน่อยสิลูกปลาชะโดปลาชะโดแล้วนี่มันเหมือนปลาคูรี่ตรงนี้มีแอร์ไงแนทมันเหมือนปลาคูลี่อะแนทมันคือปลาชะโดตัวงอเหมือนหมอเลยตัวมันเหมือนหมอเลยอะหรือปลาเนี่ยมันดูแปลกดีนี่แนทที่จะบอกว่ามันเหมือนปลาคูลี่ที่เลี้ยงอะแต่ว่าใหญ่ปลาเลี้ยงกันนะมันเต่ายืนอยู่ก็ไม่ใช่ตัวงอเฮ้ยเยอะมาก
ันคือปลาอะไรนะลูกปลาคาจักรพรรดิเอาไปประมูลน่าจะแพงเอามาไปจำนำดีกว่าบุกให้ตื่นนะเนี่ยเขาบอกมันตื่นนี่คือปลาแกล้งตายเหรอลูกบุกให้ตื่นปลาดุกนักกล้ามถ้าเทียบกับขนาดตัวมันก็คือกล้ามเนื้อแล้วนี่คืออะไรตายมันนอนหรือมันตายกันแน่มันแจ้งตายไปแล้วมันดูเหมือนคือที่จะทำผมว่ามันนอนเนี่ยแต่คือมันนอนท่าเหมือนพยายามซ้อมตายอันนี้ก็ได้ถ่ายไปอย่างนี้ทำไมมันช้าจังเลยอยากดูนะอยากดูเขาใช่ไหมดูลายดูลายเก็บมันสวยใช่ไหมเนาะมันของปลอมอ่ะเนาะปลาตัวนี้เนี่ยแม่เอามาดูดีไหมเอลินปลาตัวนี้มาปลาวันนี้เดี๋ยวตัวใหญ่ปลาที่เราบอกเป็นหัวใหญ่แล้วตัวใหญ่โอ้โหตัวใหญ่มากนะค่ะจะล้มแล้วเนี่ยตามมาดูนี่ตั้งเลยกุ้งเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหลูกหวานจะล้มมากที่สุดแล้วอู้ตั้งเขาไม่เคยเห็นขาใหญ่ยาวตอนที่ทำไมขายมันดูเหมือนใครมงกุฎนกมงกุฎเนาะอยู่คู่กับนกฮอนบิลมันเกี่ยวกับทูแคนคงโตนะแล้วตอนนี้เราก็เดินไปพบแล้วตอนนี้เราก็เดินกันครบหนึ่งรอบแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปจะไปที่ไหนกันติดตามดูด้วยนะคะบ๊ายบาย